สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแชร์สนั่นสาวโดนล่วงละเมิดเลยขอลางานไปแจ้งความสุดท้ายโดนบริษัทไล่ออกเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในแพลตฟอร์ม X โดยมีหญิงสาวรายหนึ่งที่ถูกที่ทำงานไล่ออกหลังจากเธอขอลางานเพื่อไปแจ้งความซึ่งเธอระบุว่ารู้สึกแย่มากโดนค้างห้องคุกคามทางเพศมาเป็นเดือนไม่ได้ไปแจ้งความเพราะที่บริษัทงานยุ่งสภาพจิตใจไม่ไหวแล้วเหม่อลอยสรุปวันนี้กูขอลาไปแจ้งความเขาถามว่ามาครึ่งวันไม่ได้หรอทำธุระเสร็จแล้วให้โทรหาไม่เคยถามเลยว่าโอเคไหมไหวไหมแถมไม่อ่านไม่ตอบแชทผิดอะไรอะเรื่องโดนล่วงละเมิดเกิดตั้งแต่กลางเดือนกันยายนจนถึงปัจจุบันข้างห้องเราเปิดประตูมาโชว์เราเจอเกือบทุกเช้าบางวันก็เดินออกมาทิ้งขยะทุกวันนี้จะออกไปไหนแฟนต้องมายืนคุมประตูรอดูไว้ค่ะให้เราลงลิฟต์ได้แบบไม่เจออะไรลาไปแจ้งความจริงไม่จ้อจี้ถ้าคิดว่ากูลาเรื่องส่วนตัวไร้สาระไม่มีหลักฐานมีใบแจ้งค่ะสรุปกูโดนล่วงละเมิดทางเพศเลยขอลามาแจ้งความโดนบริษัทไล่ออกบริษัทไหน DM ถามได้เลยเอาล่ะฉันมาใบแค่ตำแหน่งครีเอทีฟชื่อบริษัทเป็นตัวเลขพูดมากกว่านี้ไม่ได้ละเดี๋ยวโดนฟ้องฉันบอกอะไรไม่ได้จริงๆในนี้กลัวโดนฟ้องจริงๆแต่ถ้ากว้างๆก็คือเป็นถ่ายภาพเวดดิ้งอยู่ใกล้ๆคอเทียนี่แหละเดี๋ยวมีประกาศหางานมาก็น่าจะเห็นเองสำหรับสายครีเอทีฟฉันไม่พาดพิงใครทั้งนั้นไม่มีความโกรธแค้นส่วนตัวกับใครทั้งนั้นลองดูกันเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ